ันนี้เราได้สถานที่น่ารักทีเดียวเชียวค่ะหมู่บ้านโนเบิลวาน่านะคะแถววัชรพลวันนี้มุมมองแห่งรักของเรามาเป็นคู่ค่ะคู่หนึ่งผู้หญิงบอกว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นหญิงแต่ใจเราเป็นหญิงและเราเหมือนเกิดมาและอยู่เพื่อที่จะเป็นผู้หญิงส่วนฝ่ายชายบอกว่าคนเรานั้นมีสองเพศเพศชายและเพศหญิงแต่ฉะไหนอะไรเลยทำไมเขาถึงมารักผู้หญิงคนนี้ความรักที่เขาบอกว่ามีแต่ชายกับหญิงเท่านั้นวันนี้เขาพิสูจน์ให้โลกรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่โกโก้นะคะกกรเบญจาทิกูลและคุณบอยวัฒนศักดิ์วงพัฒนาเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้กับพี่บอยค่ะกี่เดือนแล้วคะคุณพี่กี่เดือนแล้วกี่เดือนแต่งงานเหรอต่อท้องหรืออะไรคะว่าพี่เห็นดิฉันว่าคนนี้นะคะพี่กี่เดือนแล้วคะดูเลี้ยงดูดีนะคะดีค่ะเขาถามแต่งงานกันมากี่เดือนเมนามาก็ประมาณ 2-3 เดือนแต่ถ้าคบกันคบกันจริงๆแล้วเป็นหลายปีค่ะ4ปีที่4 4ปี5ปีกันแล้วอ้าวก็ต้องย้อนล่ะค่ะคุณเหมือนกับแบบว่านิยายรักกันเลยล่ะเจอพบรักกันได้อย่างไรอ๋อตอนแรกหากันบ้าพี่ไม่ใช้ผูกขานกพิราบแล้วส่งไปเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะตอนแรกที่เจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีอะไปเจอกันตามงานตอนนั้นมาแสดงหนังแล้วคนรู้จักแล้วแล้วไปเจอกันงานนึงแล้วเขามาขอถ่ายรูปเราไปนักแสดงไงเขามาขอถ่ายรูปจากนั้นผ่านไปอีกเกือบปีอะค่ะก็มาเจอกันอีกมีการแลกเบอร์กันแล้วก็ผ่านไปอีกเกือบปีถึงได้โทรหากันแล้วก็ผ่านไปอีกเกือบปีกว่าจะได้กินข้าวกันไม่ถึงค่ะผ่านไปประมาณพอโทรมาปุ๊บเนี่ยก็ผ่านอีกไปสักอาทิตย์นึงก็ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กล้าไงเขาไม่กล้าเขามองว่าเราเนี่ยนางฟ้าอันนะเราเป็นนางฟ้าแต่หารู้ไหมเราเป็นคนชายตอนนั้นณเวลานาทีนั้นเนี่ยในแต่ละปีที่คุณได้กระดึ๊บความรักของคุณเนี่ยนะคะคุณคิดอะไรยังไงอยู่เวลาเจอผู้หญิงคนนี้เขาเป็นดาราครับแต่ก็ยังคิดว่าเขาเป็นดาราแล้วยังคิดว่าเขาเป็นดาราการที่เขาคิดว่าเขาเป็นดาราเนี่ยก็คงเฮ้ยดาราคงมีแฟนแล้วแหละเราจะไปคู่ควรอะไรกับดาราล่ะแค่นั้นเองมองดิฉันเป็นนางฟ้าดาแล้วยังไงล่ะคุณโกโก้ขาคุณพี่ใจอ่อนได้อย่างไรที่จะแบบฮัลโหลแลกเบอร์กิ้งก้างอ้าวนัดเจอกันตอนแลกเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องของงานมากกว่าจริงๆถามว่าตอนนั้นความรู้สึกปิ๊งมุ้ยคนนี้จะเป็นแฟนเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ความรู้สึกมันเป็นเหมือนกับถูกชะตาค่ะเราถูกความถูกชะตามันถูกชะตาได้กับทุกๆคนเราอยากพูดเราอยากคุยเราอยากเจอใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกแบบนั้นกับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะจีบเราก็คือเหมือนกับว่าอุ๊ยเขาได้รู้จักคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาตามผลงานเขาชื่นชอบเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้ก็แค่แลกเบอร์กันว่าแลกเบอร์นี่มันเพราะเรื่องงานเรื่องงานเขาบอกว่าถ้าเกิดมีงานเนี่ยจะเชิญมาร่วมงานนะแลกเบอร์ใช่คบกันนานแค่ไหนเราอย่างพี่บอยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เจอไม่เหมือนผู้หญิงที่เราเคยเจอมาก่อนมีอะไรที่แปลกแตกต่างความแตกต่างของโกโก้ก็คือสวยว้าวเรื่องสวยนั้นอันนี้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่ายกย่องเป็นนางฟ้ามาก่อนไปแล้วมองข้ามความสวยไปแล้วครับค่ะก็เรามาดูเรื่องนิสัยใจคอแล้วครับค่ะครับคือเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาตั้งแต่เด็กๆการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่โตมาแล้วมีแฟน มันจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาซึ่งการแสดงความตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกแต่มันต้องเจอกันตรงกลางไงฮะนี่พอมันเจอตรงกลางแล้วเอ๊ะของโก้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลใช้เหตุผลแล้วก็มีความลงตัวที่ต่างกับผมเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่บุคลิกทรงผมเสื้อผ้าหน้าตาเนี่ยเป็นคนเรียบเรียบง่ายปล่อยไปตามมีตามเกิดครับมีอะไรก็ใส่เป็นอะไรวันไหนมีกางเกงตัวเดียวก็ใส่กางเกงออกมาเสื้อไม่ต้องไม่ถึงขนาดแต่ว่าเขามาดูแลตรงนี้ความจริงใจออกมาให้เห็นได้ง่ายเลยคือตั้งแต่คบกันครั้งแรกจนถึงณวันนี้เนี่ยเขาเคยแสดงแบบไหนก็เป็นแบบนั้นคือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้หลอกเราไม่เฟกเขาหาใช่เขาไม่ได้แบบว่าปั้นแต่งหน้าตาเราเองก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยเจอคนที่เข้ามาจีบแล้วเขามีพฤติกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นก็คิดอย่างหนึ่งว่าอะไรที่เราเจอครั้งแรกปุ๊บแล้วเราทำเลยอ่ะเป็นตัวเราให้มากที่สุดเนี่ยถ้าเขารับเราตรงนั้นได้เนี่ยต่อไปเขาคงรับได้คืออย่างที่บอกว่าผู้หญิงที่ผ่านมาที่รู้จักเนี่ยเขารับความเป็นตัวเราไม่ได้มากเท่าไหร่คือแรกช่วงโปรโมชั่นก็ดูดีบอยครับบอยขาบอยจ๊ะบอยจ๋าพอหลังๆบอยเริ่มแบบโอ้ยไม่เริ่มแล้วตัวใช่ไหมแต่เราชัดเจนแต่แรกที่คบใครจะเป็นอย่างนี้แต่เพราะผู้หญิงเนี่ย
แรกๆก็ได้แหละหลังๆมันไม่ใช่ไม่ไหวแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขายอมรับได้เลยครับอะไรก็ได้พอคบกันมาสักระยะหนึ่งใครเริ่มคุยเรื่องแต่งงานใครเริ่มคุยเรื่องแต่งงานผมครับพี่บอยผมครับทำไมครับพี่เดี๋ยวก่อนเวลาผู้ชายขอแต่งงานไม่มีพี่ออกถามไม่ได้สิหนูจะมาแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้พี่หนูเคยดูหนังไหมฮะเคยดูหนังไหมผู้ชายขอแต่งงานลงไปคุกเข่ามีกุหลาบเอาแหวนมอบให้ช่างโรแมนติกไม่มีทะเลาะกันบ้านแตกทะเลาะกันบ้านแตกนั่นเรียกแต่งจะขอแต่งงานเหรอคะนั่นแหละค่ะจากการขอแต่งงานทะเลาะกันคือถึงขั้นถ้าจะเลิกกันเลยอะค่ะอ้าวยังไงมันเริ่มยังไงอ้าวจุดประเด็นประการอยู่ที่พี่ประการจริงๆเนี่ยการขอแต่งงานมันเริ่มจากครอบครัวผมก่อนค่ะนะครับจริงๆก็คือว่าแน่นอนแหละเราของผมมันชีวิตมันมีแบบแผนบวชเรียนแล้วมีอะไรนะมีงานการทุกอย่างมันครบอะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญคือน้องชาย2คนแต่งงานหมดแล้วมีลูกแล้วด้วยโอ้โหแล้วผมเป็นพี่คนโตแล้วคนที่จุดประกายจริงคือคุณแม่คุณแม่บอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานแล้วเนี่ยกับครอบครัวครอบครัวแสดงว่าครอบครัวเปิดกว้างมากยอมรับหมดใช่ครับครับอ่ะพอเสร็จแล้วแม่จุดประกายว่าบอยน้องไปหมดแล้วนะนี่หลานจะขี่คออยู่แล้วเนี่ยบอยไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะเราก็เลยกลับมาคิดครับก็เลยมาขอเขาแต่งงานเรื่องดูเหมือนดีแล้วมันจะทะเลาะกันยังไงพี่คืออย่างนี้ก่อนที่จะเรื่องขอแต่งงานเนี่ยมันมีประเด็นอันนี้มาก่อนคือหนึ่งเราเป็นคนที่ใครๆรู้จักเขาอยู่ในเวลาไปงานด้วยกันมันก็มีคนพูดว่าอุ้ยเป็นฟงเป็นแฟนกันแล้วพอดีมันมีกระแสเรื่องแต่งงานนักแสดงดารานักร้องแต่งงานกันก็มาถามเราว่าจะแต่งไหมเราคงไม่แต่งอันนี้คือไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในความใฝ่ฝันของเราแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่แต่งเพราะคิดว่าณปัจจุบันนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยนึกถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันสำคัญหนึ่งคือเขาเป็นคนวางแผนชีวิตโก้ไม่เคยวางแผนก็คุยกันประมาณนี้เราก็บอกว่าเวลามีสื่อมาถามเราก็บอกว่าเฮ้ยตัวโก้ไม่ได้เขาอยากแต่งแล้วแฟนเขาอยากแต่งพอคำพูดประโยคนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่อยากแต่งแต่เขาเป็นคนอยากแต่งเขาบ้าไปเองหรออะไรก็เลยกลายเป็นเรื่องเถียงกันคิดน้อยใจอะสิใช่พอผู้ชายไปขอแต่งงานแล้วผู้หญิงไม่อยากแต่งคุณจะรู้สึกยังไงล่ะใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าอะไรผมอยากแต่งแล้วทำไมคุณไม่อยากหรอใช่ก็คุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอยากแต่งแล้วเราก็มาคิดอย่างนึงเขาก็อ้างเหตุผลว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนี้แบบแผนอย่างนี้พี่โก้ก็มานั่งคิดอย่างนึงว่าอ๋อไอ้ที่อยากแต่งเนี่ยเพราะว่าแบบแผนเพื่อว่าให้เอาฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ในแบบแผนไม่ได้อยากแต่งกับดิฉันสิอุ๊ยตายนี่ก็คิดเป็นผู้หญิงเลยผู้หญิงคิดอย่างนี้ไม่ได้รักฉันนะเซ่อยากให้ฉันไปนั่นนี่อย่างนี้แต่จริงๆอย่างนี้ครับใครรู้ว่ารักก็รักแหละมันเป็นการให้เกียรติจริงๆแล้วคือมันเป็นการให้เกียรติคุณแม่โก้ครอบครัวของคุณโก้เขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกัน2คนมาตลอดนี่มันก็คือการให้เกียรติอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองแต่ก็ให้เกียรติครอบครัวผมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาล่ะเพื่อคุยกันตกลงเป็นความเข้าใจปุ๊บก็รอยินยอมแต่งงานกันไปนะคะยินดีเพราะว่าพอผู้ใหญ่เขาเห็นชอบด้วยไงผู้ใหญ่เราก็โอเคเห็นชอบด้วยก็เลยเชิญผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันครอบครัวเราเหมือนกันคล้ายๆกันด้วยแหละคือมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งคู่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าหลายคนต้องถามหลายคนต้องอยากรู้อ่ะคุณบอยครับคุณก็ดีนะคุณรูปร่างผ่านมาดีทุกอย่างทำไมคุณไม่คิดว่าเฮ้ยแต่งกับผู้หญิงจริงๆเลยสิแท้ๆเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปเลือกอย่างนั้นนะคะผมเป็นคนมองโลกไม่เยอะมากมองโลกในแง่ดีมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะมีผู้ชายผู้หญิงเอ้ยมีได้ชีวิตมันจะมีหลายเพศผมมองว่าในโลกนี้มันมีแค่ชายกับหญิงแค่นั้นไอ้กระเทยที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเขาพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงเราก็มองเขาว่าเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถรู้ว่าเขาแปลงเพศหรือยังไม่แปลงเพศถูกไหมเราก็ให้เกียรติเขาเพราะเขาตั้งใจให้เรารู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงณวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันก็ยังเป็นผู้ชายนะแต่งตัวเป็นผู้ชายนะแต่ชอบผู้ชายด้วยกันก็เป็นผู้ชายเพราะการไปชอบพฤติกรรมทางเพศเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันโลกมันแค่นี้ครับชายหญิงพอแล้ววันนี้ผมว่าโกโก้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยนี่ผลลุกอ่ะตอนนี้ก็ชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจหรือยังทุกอย่างบางทีคุยกันแบบว่า
เรื่องไม่ขีดไฟสมมุติเรื่องไม่ขีดไฟก็จะแบบว่าไม่ขีดไฟมันที่มาของไม่ขีดไฟมันจบแล้วมันจะมีสารอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะละเอียดอ่อนเขาเป็นอย่างงี้แล้วไม่แล้วพี่โก้เองเป็นคนทำอะไรปุบปับปุบปับปุบปับรวดเร็วไงทะเลาะกันประจำเรื่องแบบนี้อ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปคือกลายเป็นว่านี่คนนี้ละเอียดอ่อนโรแมนติกกุ๊กกิ๊กคนนี้โรแมนติกกุ๊กกิ๊กมากอย่าเล่าน่ะเล่าให้คนดูขนลุกนิดนิดเถอะพี่คือทุกเทศกาลวันเกิดปีใหม่ของขวัญต้องมีดอกไม้ฮะวาเลนไทน์บางทีเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้พยายามสร้างว่าเธอวันนี้จะต้องให้ฉันหรืออะไรไงไม่จำเป็นเลยนะค่ะเขามีมาตลอดตั้งแต่คบกันปีแรกจนบ้าปัจจุบันก็ยังมีดอกไม้มาให้ตลอดเคยดูหนังนะฮะวันเกิดนะฮะแล้วแบบเปิดประตูห้องนอนไปแล้วห้องเต็มไปด้วยดอกไม้บ้าที่สุดผมทำมาแล้วนี่แต่นี่มีแต่คือเปิดประตูเข้าไปตอนประมาณ4ทุ่มดอกไม้เต็มเลยแต่ดอกไม้คอหักหมดเลยเนี่ยแล้วว่าจัดมาแต่เช้าแล้วสิแล้วทำไมเพิ่งเข้าไปล่ะพี่เวลามันเปลี่ยนเครื่องมันดีเลยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วกลับมาขับกะเซอร์ไพรส์ที่แล้วเธอคุณเธอไม่ได้แบบว่าหล่อเลี้ยงด้วยน้ำเลยปากอย่างเดียวเลยเต็มเลยดอกไม้เต็มแค่จัดให้เต็มเนี่ยอ๋อคือกะว่าผักชีจิ้มเลยล่ะอย่างนั้นเลยมาถึงเอาฟิลว่าโอ้ว้าวอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยโอ้ว้าวเหมือนกันว้าวอะไรเนี่ยสงสารจังเลยหมดทำไมไม่แช่น้ำเดี๋ยวก็แฮปปี้นะแต่กลายเป็นบทเล็กน้อยมีบทอ้าวเหมือนไม่แช่น้ำเลยเนี่ยเพิ่มสองสามเป็นอย่างนี้ใส่หญิงจริงๆเลยนะคนนี้ก็ละเอียดอ้อละเอียดหลับเมื่อเหงื่อได้ค่ะพี่ถ้าเหงื่อนะเหงื่อแตกมากค่ะแล้วพอถึงนี่เข้าช่วงชีวิตแต่งงานค่ะคุณแต่งงานกันแล้วจัดงานกันแล้วอุ้ยแฮปปี้ดีจ้ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้มาก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 คือรอวันนี้กันอยู่ละแต่พอคราวนี้อ่ะคือได้เรียนรู้กันก่อนคือได้ลองทดลองอยู่ด้วยกันพอแต่งงานมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะณตอนนี้ถ้าถามเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องงานคือเมื่อก่อนเราไม่เคยทำงานด้วยกันค่ะค่ะเราแค่อยู่ด้วยกันค่ะการปรับตัวตอนนั้นเราถูกปรับตัวมาแล้วเรามีการปรับตัวคือปรับตัวจนมั่นใจแล้วเราถึงได้แต่งทำพิธีแต่งงานค่ะพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่าเรามาทำงานด้วยกันโอ้ยปรับตัวเยอะมากในช่วง3เดือนมานี้หรือว่าในช่วง 4-5 ปีที่เราได้คบกันเนี่ยครับคุณมีเคล็ดลับในการที่ได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขยังไงบ้างคะคุยกันเยอะค่ะคุยกันเปิดเขาเรียกว่าเปิดอกคุยกันคุยกันทุกเรื่องคือไม่มีความลับอ่ะพอมันไม่มีความลับแล้วมันก็เหมือนกับเราสบายใจที่จะพูดที่จะคุยที่จะทำอะไรก็ได้แล้วอย่างนึงคืออาจจะเป็นเพราะนิสัยตัวเองมั้งถูกสอนว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราคือบางครั้งที่บางทีเราแสดงอารมณ์คือคนเรามีอารมณ์ทุกอารมณ์อ่ะบางทีเราพุ่งพล่านด้วยอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดมันถูกการขอโทษไม่ได้หมายความว่าเราเสียฟอร์มแต่เป็นถ้าคำว่าขอโทษคำหนึ่งแล้วมันทำให้สถานการณ์ที่มันตึงเครียดแล้วมันดีขึ้นน่ะจะทำนี่ไม่ต้องแบบว่าถือทิฐิไม่เราแบบว่าเป็นพุทธมารสว่างวงใช่ต้องรอท่านชายมึงง้อเราไม่ใช่คือขอโทษได้ขอโทษเลยโดยเฉพาะที่คนที่อ้างชอบอ้างว่าอย่างนี้ค่ะเหตุผลบางทีรักกันเขามองว่าดูด้วยเหตุผลบางทีดูด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเหตุผลแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งผิดคนใดคนหนึ่งถูกคือมันดีทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ว่าจะหันมาคุยกันยังไงอ่ะมันต้องมองได้ว่าเหตุผลมันมาด้วยความรักด้วยเพราะว่ามาการมาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่อยู่ด้วยเหตุผลอย่างเดียวถูกต้องไหมคะใช่ของผมคือตอนแรกที่เราคบกันมันชัดเจนตรงที่ว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดบางคู่จะเฟกมาตั้งแต่3เดือน5เดือนแรกเฟกปุ๊บสักเต็มที่ปีนึงน่ะก็ระเบิดกันไปทีนี้พอมันอยู่กันคบกันมันจะมีปัญหาที่ทะเลาะกันเป็นช่วงระยะเวลาแรกๆก็คือการปรับตัวให้เข้าหากันหลังๆก็จะมีสเต็ปต่างๆมากมายหลังๆก็เรื่องงานแต่สิ่งสำคัญเวลาที่เราทะเลาะกันที่ทำให้มันดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยก็คือว่าพอทะเลาะแล้วเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งพีคคนหนึ่งไม่พีคอ๋อคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็นคือจะรู้ระดับของแต่ละคนนะฮะเสร็จปุ๊บหยุดกันไปแป๊บนึงอ่ะแล้วก็มาหาว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะอะไรทำไมแต่จะไม่ทิ้งนะคะคือสมมติจะไม่มีข้ามไป1วันนะจะไม่มีเพราะว่าถ้าการข้ามไป1วันเราแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนั้นที่มันข้ามไปเนี่ยเรายังติดค้างเรื่องนี้อยู่แล้วมันไปเกิดอุบัติเหตุกับใครสักคนนึงเนี่ยมันจะค้างต่อไปมันจะเศร้าไปตลอดทั้งชีวิตเลยที่บอกขอโทษกันเนาะอะไรเงี้ยเนาะคือบางครั้งเรารู้ว่าเอ้ยเราหน้าเราบอกตัวเองเราขอโทษแต่ว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะพูดไงขอโทษแต่ว่าเราก็ยัง
ขอเคลียร์ด้วยนะขอเขาเคลียร์ด้วยนิดนึงว่าเนี่ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะหรืออะไรแบบนี้มาชูรักชูเราต้องคุยเรื่องนี้คือต้องมีเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นแบบจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มคุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าเซ็กส์มีความสำคัญในชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณมากน้อยแค่ไหนคะมีความสำคัญก็ว่าก็ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องเซ็กส์นะก็มองว่าการที่เรามีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมในเรื่องของแบบนี้เนี่ยก็มาเป็นเรื่องของคำว่า make love ค่ะคือเราทำรักเราทำเพื่อมาจากความรักเพื่อให้ความรักของเราเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือแล้วเวลาที่เรามีความสุขว่าเรา make love เนี่ยคือเราต้องการทำให้แฟนเราคนรักเราสามีเรามีความสุขสามีเราเองก็อยากทำให้แฟนเขาภรรยาเขามีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนอย่างที่บอกค่ะมันเป็นชูรักชูรสมันเป็นชูรสมันเป็นอาหารที่ทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปมีชีวิตรักมีรสชาติใช่ถ้ามีเปรียบอะถ้าเปรียบเทียบล่ะเหมือนอาหารนะเหมือนอาหารเหมือนอาหารที่แบบว่าวันนี้ไม่กินก็ไม่ได้สิเหมือนอาหารไม่ใช่อะเหมือนอาหารพิเศษที่บางทีเราหาซื้อที่ไหนไม่ได้เราต้องปรุงเองแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะวิธีการปรุงรู้จักที่จะเรามีเขาเรียกว่าวัตถุดิบอยู่แล้วเราจะหาเครื่องปรุงอะไรหลังมาใส่ให้อาหารจานนี้มันพิเศษมันอร่อยมันมีรสชาติที่ดีกว่านี้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่จริงหรือเปล่าคะคุณคือผมมองเรื่อยๆมองเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวจริงๆค่ะลึกๆจริงๆของคนคนนั้นเพราะว่าเรื่องเซ็กส์มันอยู่ข้างในนะพอเวลาเกิดขึ้นกันระหว่าง2คนเนี่ยมันจะรู้กันแค่2คนถูกต้องแต่ถ้าไอ้พฤติกรรมลึกๆข้างในที่มันต้องมารู้กัน2คนเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยมีผลทันทีกันก็จะมีผลบังเอิญว่าเรามันเข้ากันได้ครับไม่หรอกมันเข้ากันได้ตรงที่ว่าเราคุยไงเราพูดทุกเรื่องแล้วและที่สำคัญคือคุยทุกเรื่องแม้แต่เรื่องนี้เราก็ต้องสื่อสารกันแล้วก็สื่อสารแล้วก็ไม่ชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้อะไรแบบนี้เราจะคุยแบบนี้ค่ะคุยกันบอกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยไม่ใช่นะมันก็ต้องมีเทคนิคอ่ะมันก็ต้องมีแบบว่าเพื่อนๆหลายคนจะบางคนจะยังคู่รู้สึกอายที่จะต้องพูดเรื่องนี้กันแต่ว่าชูต้องพูดจริงสำคัญนะไม่รู้นะกูมองว่าสิ่งที่จะต้องพูดกันเนี่ยสำคัญจะแปลกที่เก็บไว้อายที่จะพูดกันเองแต่ไม่อายที่มาคุยกับเรามาปรับทุกข์กันนะเฮ้ยมึงไม่คุยกับแฟนมึงวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะหลายคู่เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะอ่ะวันนี้เนี่ยแม่คิดว่าคนที่ดูอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3แน่นอนเขานั่งตาร้อนเผากันแน่นอนอยากฝากนิดนึงอยากฝากคู่ตัวอิจฉาพี่แน่นอนพี่มีอะไรฝากถึงเขาไหมฝากตรงนี้ค่ะคือบางคนมองแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตพี่โก้มีความสุขจังเลยได้ทำงานได้มีชื่อเสียงได้เจอคนรักได้แต่งงานแล้วอนาคตเกิดมาแล้วเป็นอย่างพี่โก้ดีกว่าแล้วจะได้เป็นอย่างนี้ขอบอกว่าจริงๆแล้วที่ชีวิตโก้มันถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเลือกเกิดมาเป็นกระเทยดิฉันไม่ได้เลือกเกิดขึ้นมาแล้วพอรู้ว่าเป็นกระเทยแล้วดิฉันไม่ผ่าตัดแปลงเพศเปล่าแต่ดิฉันรู้ว่าความสุขของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ความต้องการของตัวเองอยู่ที่อะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโก้จะเป็นต้นแบบให้กับคนที่กำลังจะเป็นกระเทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นใครคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวคุณเองยอมรับในสิ่งที่ตัวตนคุณเป็นก่อนชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกแล้วว่าวันนี้ความรักไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นแบ่งพรมแดนอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยขอให้คุณมีความรักโดยที่คุณต้องร่วงรู้จากตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรคุณเป็นใครแล้วคุณอยากจะออกแบบความรักของตัวเองมาเป็นแบบไหนคุณเลือกได้แล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพี่โกโก้แล้วก็พี่บอยที่มาเล่าเรื่องความรักของตัวเองให้ดิฉันก็ขนลุกตลอดเวลานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ